สวัสดีครับ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 พร้อมหรือยังครับทั้งสองคนพร้อมครับครับผม DJ Drop the Beat Yo เอ้ 4K สลาซ่าก็แค่ทำตามความชอบของหัวใจแต่ดันหนักหัวใครเช่นผมน่ะชอบแรปชอบโฟลว์คนก็มีปัญหาบอกอย่าแทรปต้องโอบ้างคนก็หาว่าแอคเวอร์โชว์ผมก็เลยผักแรปแล้วก็แรปไปเพื่อแรปแดดโยโยเอ้แต่คนก็หาว่ายังไม่โตอัดโทเออเคยได้แชมป์ยังไม่โชว์เลยผู้คนที่ที่กูบอกว่าโปรคนที่เทสไม่โลเขาต้องชอบอะไรหรือว่าอันที่จริงนั้นมันมีมาตรวัดมันคงไม่มีหรอกนะก็มีแค่ไม่พอใจโลกมันกว้างนะมันก็ตามความคิดอย่าพูดว่าคงจะชอบในที่ได้ทอล์กอีกรู้ไหมครับว่าเสียเวลาชีวิตในตอนคุณทอล์กอีกนะผมยังแก่ริงริชเย่เอ้ก็พอชอบก็เลยทำตามหัวใจก็ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมหนักเธอบอกแบบนี้ดีไม่มีไขมันกินแต่ลิ้นกินแต่ครีนแต่ตัวจะหายตันถ้าทั้งหลายฟังสุขภาพดีไม่มีขายยังไม่สายโรคสลายยากที่ไหนลดอาหารที่มีไขมันเด็ดโอ้ยที่ไหนกันวะคิดว่ากูต้องการเหรอผมสงสัยจังนะทำไมต้องแบบบังคับเราจะกินอะไรทำไมต้องมีปัญหากันนะแค่อยากเบคอนเอาแบบมันยำเจอทาเนยใส่ปิ้งย่างตะมอนแค่ดมก็เคลิ้มเคลิ้มมันเยิ้มไฟลุกไปทะเลเพลิงมันคงไม่เข้าใจหรอกไอ้พวกกินผักไอ้พวกสลัดสลัดบ้ากูไม่สัตว์ตะหมูกรอบเพื่อจนหมูหอบว่ากูมูในหูมันมุนเพราะในหูของหมูว่ากูคือจ่าฝูงเอ็มก็แค่กินตามจ้ะตามหัวใจอ่ะเอ็มก็กูกินที่ปากแล้วมันไปหนักหัวใครวะงงว่ะโฟกี้โฟกี้และอิสราฮาซังฮีครับก็ชัดเจนเลยว่าใครดีสุดในบีทนี้นะครับก็ไม่อยากจะพูดมากก็น่าจะรู้กันอยู่นะโอเคครับขอบคุณสติลไฟครับน้อยๆแต่เน้นๆเลยนะครับและถึงเวลาฟังคำตัดสินของพี่ดีทั้ง4ทีมและขอให้คุณทั้งคู่โชคดีได้ผลการตัดสินของคู่นี้แล้วนะครับและผู้ชนะนั่นก็คือแสดงความยินดีกับอิสราฮาซังฮีสวัสดีครับ